นุนโดย Asset Pro Management บริษัทหลักทรัพย์ Globex บริษัท Master Ad จำกัดมหาชนบริการข้อมูล DW ทุกตัวในตลาดที่ LINE @dw13สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Tech Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะอยู่กับปอมปริชาพรหมโยธีค่ะวันนี้เข้าสู่วันศุกร์แล้วนะคะอยู่กับทางด้านของทีมงาน Channel 8 Thailand ด้วยค่ะคุณผู้ชมคะเป็นยังไงกันบ้างเมื่อวานคิดถึงกันไหม ก็ไปปฏิบัติภารกิจนะคะจริงๆก็มี2วันเลยแหละนะคะแล้วก็จะบอกว่าการปฏิบัติภารกิจครั้งนี้นะมีของมาให้คุณผู้ชมได้ข้อมูลดีๆอ่ะแต่ว่าจะสัมภาษณ์พิเศษเนี่ยสัปดาห์หน้าขอเกริ่นนิดนึงแล้วกันอย่างที่ปอมได้โพสต์ไว้ในส่วนของแฟนเพจนะคะว่าเมื่อวานนี้เป็นกองทุนของทางด้านบลจ.แลนด์แอนด์เฮาส์นะคะแล้วก็ตัวกองทุนนี้จะเกาะเทรนด์ไลฟ์สไตล์คุณผู้ชมลองคิดดูแล้วกันว่าไลฟ์สไตล์ปัจจุบันนี้เราทำอะไรยังไงกันบ้างนะคะหลักๆเนี่ยตัวสมาร์ทโฟนหรือว่าแท็บเล็ตนะคะขาดไม่ได้กันเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเกาะเทรนด์นี้กันไปมันมาพร้อมกับการมาของอินเทอร์เน็ตนะคะแล้วก็การเพิ่มช่องทางในส่วนของอินเทอร์เน็ตนะแล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นนะไม่ใช่แค่เราท่านนะเพราะว่าคิดว่าส่วนใหญ่ที่เนี่ยดูรายการกันอยู่เนี่ยเราคงจะอยู่ประมาณ Gen X กันเนาะแต่ว่า generation ที่มาแรงแล้วก็เป็นจำนวนที่มากที่สุดในโลกณตอนนี้เนี่ยเขาเรียกว่า Gen Z นะคะแล้วกลุ่มนี้ล่ะค่ะมีบทบาทสำคัญในเรื่องของการเชื่อมต่อนะคะแต่ว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวอาทิตย์หน้ามาฟังดูข้อมูลกันอีกครั้งนึงแล้วปอมก็มองว่ากองทุนนี้น่าสนใจมากๆปอมเองอยากจะลงเลยนะคะเดี๋ยวลองอาจจะต้องติดต่อในส่วนของเจ้าหน้าที่เขาอีกครั้งนึงเพราะว่าดูแล้วแบบมันเราอยู่ต้นเทรนด์นะคุณผู้ชมถ้าเกิดเราแบบมาทีหลังคือกองนี้น่าจะเป็นกองแรกๆค่ะที่ออกลักษณะแบบนี้คือไม่ใช่กลุ่มเทคโนโลยีจ๋าที่แบบทำเข้าไปเกี่ยวกับเรื่องของฮาร์ดแวร์ของตัวคอมพิวเตอร์หรือว่าในส่วนของสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตแต่นี้เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์เพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวอาทิตย์หน้าห้ามพลาดเลยนะคะทีนี้กลับมาช่องทางการลงทุนย้ำกับคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะคะช่องทางแรกแฟนเพจที่คุณผู้ชมรับชมอยู่ตอนนี้นะคะช่องทางที่2 www.channel8thailand.com อันนี้เป็น HD นะคะและช่องทางที่3ค่ะแอปพลิเคชันนะคะคุณผู้ชมสามารถดาวน์โหลดได้ค่ะ Channel 8นะคะเลข8สัญลักษณ์เป็นสีชมพูสีม่วงอันนี้ก็ดูได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android นะคะเป็น HD เหมือนกันนะคะช่องทางที่3นะคะเนี่ยเห็นไหมทุกช่องทางเนี่ยเกี่ยวข้องกับการมาของอินเทอร์เน็ตเรื่องของการเชื่อมต่อทั้งนั้นเลยนะคะคุณผู้ชมช่องทางที่3เนี่ยอีกหนึ่งช่องทางนอกจาก YouTube แล้วนะยังมี Roku TV ทุกรุ่นนะคะเป็นอุปกรณ์ที่เป็นตัว USB เสียบเข้ากับจอทีวีนะคะเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตปั๊บคุณผู้ชมสามารถรับชมทีวีได้ 3,000 กว่าช่องทั่วโลกแล้วก็ดูได้ทั้งซีรีส์นะคะซีรีส์ฝรั่งซีรีส์เกาหลีหนังแบบหนังฝรั่งหนังจีนดูได้หมดเลยนะคะกีฬาข่าวได้หมดเลย YouTube นี่คุณผู้ชมก็ยิงจากโทรศัพท์เนี่ยค่ะขึ้นจอได้เลยไม่รบกวนในส่วนของโทรศัพท์ด้วยนะคะคุณผู้ชมแล้วก็เป็น HD ทุกช่องยังไม่รวมทีวีไทยที่เป็นทีวีดิจิตอลก็รับชมได้ทุกช่องแล้วคุณผู้ชมสามารถพกพาเจ้าตัวนี้ไปทุกที่ที่มีทีวีและอินเทอร์เน็ตสมมติว่าไปต่างจังหวัดแล้วแบบโอ้ช่องไม่เวิร์กเลยเสียบตัวนี้ละค่ะไปต่างประเทศก็เอาตัวนี้ไปได้นะคะแต่จริงๆคือยังไงก็ได้ตามสะดวกคุณผู้ชมเพราะว่ารับชมช่องเราเนี่ยได้ทุกที่ได้ทุกเขาเรียกว่าอะไรทุกช่องทางนะคะบอกไปเยอะแล้วนะคะยังไม่หมดแค่นี้อีกหนึ่งช่องทางค่ะ www.wellnessmarkshop.com นะคะและยังมีอีกหนึ่งช่องทางของช่องทางเยอะมากเลยนะคะ HBP Channel นะคะก็ต้องสวัสดีกับคุณผู้ชมทางด้านของ HBP Channel ด้วยเนาะถ้าเกิดมีคำถามหุ้นอะไรอย่าลืมกดลิงก์ที่วิดีโอก่อนนะคะให้วิดีโอเห็นภาพปอมขยับนะคะวันนี้ดูสวยนะเราเล่นก็เห็นภาพขยับนะคะแล้วก็เนี่ยโพสต์ใต้ลิงก์วิดีโอนี้แหละค่ะคุณผู้ชมคะโพสต์เข้าไปต้องเห็นของเพื่อนๆด้วยนะคะถ้าเกิดไม่เห็นเนี่ยแสดงว่ามาผิดทางนะคะปอมก็จะไม่เห็นคำถามนะคะมีคำถามหุ้นหรือว่าอยากจะทักทายกันคุยกันเข้ามาได้นะคะคุณผู้ชมไม่ว่ากันเลยนะอย่าเก็บไว้กับคนเดียวนะคะอยากอะไรอะอยากพูดอะไรก็พิมพ์ได้แต่ขอแบบสุภาพนะทีนี้มาดูในเรื่องของการลงทุนเมื่อวานนี้เป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมคือปอมเนี่ยก็นั่งดูคือระหว่างปฏิบัติหน้าที่ก็แอบมองตลาดไปด้วยแคบอีกแล้วอะท้ายที่สุดก็ปิดบวกไปได้นะประมาณ 1.4 จุดด้วยกันนะคะแล้วก็ปิดดัชนีที่ 1,568.95 จุดนะคะ
่ะทีนี้ถ้ามาดูในส่วนของต่างประเทศกันค่ะคุณผู้ชมสำหรับเมื่อคืนที่ผ่านมาคือเมื่อวานตั้งแต่เช้าจริงๆปอมก็โพสต์ไปแล้วนะหลังจากที่โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยก็สั่งยุบในส่วนของสภาที่ปรึกษาทางด้านเศรษฐกิจของเขาไปนะคะส่งผลให้ตลาดหุ้นสหรัฐนี่แหละค่ะอย่างที่เห็นลบกันทั่วหน้านะก็เริ่มมีความกังวลแล้วสิว่าอ้าวแล้วนโยบายของคุณทรัมป์เนี่ยสรุปว่าที่ผ่านๆมานี่ยังไงคือจริงคุณผู้ชมลองคิดดูนะตั้งแต่เลือกตั้งชนะการเลือกตั้งมาคือมีแต่พูดอย่างเดียวแล้วนะพูดกัดคนนู้นกัดคนนี้เนาะนโยบายที่ชัดเจนก็ยังไม่ผ่านสักทีเนี่ยเริ่มมีความกังวลแล้วนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยยังมีการเผยแพร่รายงานการประชุมของเฟดด้วยนะคะที่ประชุมกันรอบที่แล้วปรากฏว่าเขามีการแสดงความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของภาวะเงินเฟ้อด้วยนะคะเพราะฉะนั้นพอกังวลเรื่องเงินเฟ้อก็เอาละสิเรื่องการขึ้นดอกเบี้ยต่อไปในอนาคตจะจำเป็นหรือเปล่าเพราะว่าเงินเฟ้อก็ยังไม่ได้ขึ้นเท่าที่ควรเลยเนาะจะขึ้นดอกเบี้ยทำไมเพื่อสกัดเงินเฟ้อเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะคะคุณผู้ชมว่าท้ายที่สุดจะเป็นยังไงเพราะว่าคือตอนนี้พูดง่ายๆว่ามันมาจากนโยบายของโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งยังไม่เป็นรูปเป็นร่างซึ่งนโยบายนี้ทุกคนฝากความหวังว่าจะเข้ามากระตุ้นเศรษฐกิจทำให้อัตราเงินเฟ้อมันเร่งขึ้นแต่มันยังไม่มีอะไรที่เป็นชิ้นเป็นอันเป็นรูปธรรมชัดเจนเลยนะคะมาดูเช้าวันนี้กันต่อที่ภูมิภาคเอเชียค่ะเห็นไหมแดงยาวกันลงมาไม่ว่าจะเป็นนิกเกอิญี่ปุ่นนี่ติดลบ 1% เลยนะ 1.07% เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตของจีนติดลบไป 0.36% หั่งเซ็งฮ่องกงนี่ลบหนักสุดแล้วนะ 1.14% แล้วก็เวเต้ไต้หวันติดลบไป 0.72% นะคะมาดูกันต่อทางด้านของตัวคอสปีเกาหลีใต้เช้าวันนี้ติดลบไป 0.36% อินโดนีเซียนี่ปริ่มๆอยู่นะจะไปทางไหนดีชั้นบวกไป 0.02% แล้วก็ทางด้านของฟิลิปปินส์ค่ะติดลบไป 0.3% สรุปว่ามี Straight Time สักอันนึงนะคะติดลบไป 0.53% คือตอนนี้มีแค่อินโดนีเซียเท่านั้นที่บวกอยู่เนาะบวกนิดเดียวมากๆนอกนั้นลบทั่วหน้าเลยค่ะมาดูกันต่ออันนี้เรื่องน้ำมันนี่ก็อีกเรื่องนึงเนาะมาน้ำมันเนี่ยนะคะก็เมื่อคืนนี้ลงเนาะ47.09 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลเนื่องจากว่ามันมีการรายงานตัวเลขกำลังการผลิตน้ำมันดิบในสหรัฐออกมาปรากฏว่าออกมาเนี่ยการผลิตสูงที่สุดในรอบ2ปีก็คือนับตั้งแต่กรกฎาคมปี2015ก็เลยเข้ามากดดันทำให้ราคาน้ำมันย่อส่วนทองคำนี่พอมันมีข่าวไม่ดีข่าวร้ายต่างๆนะคะไม่ชัดเจนเรื่องของนโยบายโดนัลด์ทรัมป์นี่แหละค่ะหนุนให้ราคาทองคำซึ่งเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยนะคะขยับขึ้นล่าสุด 1,292.40 ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์นะคะเงินบาทเหมือนเดิมคืออะไรแข็งเหมือนเดิมเราหายไป1วันนี่มันไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรให้ชัดเจนเลยเนาะ33.24 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะคุณผู้ชมก็นี่เป็นภาพของการลงทุนทั้งหมดเนาะเพราะฉะนั้นวันนี้มันมีแต่ข่าวไม่ดีอะไม่รู้จะเป็นยังไงกันต่อเนาะก็เดี๋ยวเราต้องมาพูดคุยกันนะคะไม่แน่ใจว่าตอนนี้สายพร้อมหรือยังนะคะกับทางด้านของคุณกัสค่ะคุณชัยยศจีวังกูลจากบริษัทหลักทรัพย์โกลเบ็กซ์นะคะคุณกัสสวัสดีค่ะคุณกัสวันนี้ยังไงดีเมื่อกี้เนี่ยเล่าให้คุณผู้ชมฟังหมดแล้วมันไม่มีอะไรจะดีเลยอ่ะก็วันนี้สงสัยจะวันนี้วันศุกร์ด้วยเนี่ยสงสัยจะเป็นแมนยูลิเวอร์พูลอีกแล้วครับแดงเดือดอะไรอย่างเงี้ยเอาอย่างนี้เนี่ยพูดเลยกรอบดัชนีอยู่ยังไงบ้างคะก็วันนี้คิดว่าแนวรับ 1,560 จุดที่ทดสอบมาหลายครั้งแล้ววันนี้คงได้ทำงานอีกสักรอบหนึ่งนะครับก็ดูว่าจุดนี้จะรีบาวได้หรือเปล่าจะรับอยู่ไหมด้วยใช่ถ้าไม่หลุดแนวนี้ผมว่ายังไงก็ยังไงก็ยืนอยู่แหละนะครับดูประมาณ 1,560 จุดนะครับไม่หลุดผมว่าเล่นได้แต่ว่าถ้าหลุดตรงนี้เนี่ยมันก็มีความเสี่ยงที่จะไหลลงไปแรงนะครับเพราะนั้นก็ดูจุดนี้เป็นหลักนะครับส่วนจุดรีบาวสมมุติมีการรีบาวเนี่ยผมก็มองว่าไม่น่าเกิน1,575 แหละแนวต้านวันนี้นะครับโอเคคือแล้วคุณกัดมองว่ามันมีโอกาสจะหลุดไหมอะคะตั้ง8จุดเลยนะ8กับ9จุดเลยนะก็เป็นว่าวันนี้ยังไงผมมองว่ามันน่าจะลงเพราะนั้นเราเล่นรอซื้อช่วงอ่อนตัวแล้วก็รีบาวขึ้นไปก็ขายทำกำไรออกไปก็ได้นะครับลดความเสี่ยงไปโอเคเพราะฉะนั้นก็วันนี้ต้องดูด้วยความระมัดระวังนะหุ้นแนะนำเป็นตัวไหนคะคุณการ์ดวันนี้หุ้นแนะนำของเราจะเป็นเดี๋ยวนะฮะแป๊บนึงนะครับจะเป็นในส่วนของตัว PPS นะครับ PPS PTS ใช่ Project Planning
อ๋อ PPS ใช่นะครับก็ตัวนี้เนี่ยหลายคนอาจจะงงไว้เอ๊ะตัวอะไรไม่เคยได้ยินเนาะอ๋อความเคยสัมภาษณ์ด้วยนะเนี่ยแต่นานมาละทำดำเนินธุรกิจที่ปรึกษาทางด้านวิศวกรรมนะครับก็อย่างเช่นโครงการรถไฟฟ้าเนี่ยถ้าสมมติเขาได้งานเนาะเขาก็เป็นเขาไม่ได้ลงไปก่อสร้างนะครับเขาเป็นคนช่วยคุมงานพวกสเปกเหล็กอะไรพวกเนี้ยนะครับการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนของเขาะนะครับปัจจุบันมีแบ็กหลอกในมือประมาณ400กว่าล้านบาทนะครับแล้วก็ที่ในกำไร Q2 ที่ออกมาอยู่ที่19ล้านบาทก็เติบโตได้ดีทั้ง Q1Q แล้วก็ Year on Year นะครับในส่วนของโกเบกเนี่ยมองกำไรปีนี้อยู่ที่51ล้านค่ะนะครับก็เติบโตขึ้นประมาณ 58% Year on Year นะครับแล้วก็ยังมีอัพไซด์งานเกี่ยวกับการประมูลโครงการภาครัฐที่จะเร่งตัวขึ้นในช่วงปลายปีนะครับถ้าเขาประมูลเข้ามาได้แบ็คล็อกเขาก็มากขึ้นนะครับก็เลยมองว่าในส่วนของ PBS เนี่ยน่าสนใจเกี่ยวกับการแบ็กหลอดที่จะล้อไปกับการประมูลโครงการในส่วนของโครงการใหญ่ๆของไทยนะครับตรงนี้ทางโกเบกให้ราคาเหมาะสมไว้ที่2.7 บาทแล้วก็ตอนนี้เนี่ยคือเทคนิคมาสวยมากคุณกัป เราจะรับที่เท่าไหร่ดีคะเส้นเรียงตัวอย่างสวยงามสวยงามมากใช่ไหม ก็ดูแนววันนี้ผมว่าถ้าถอยไม่น่าหลุดบาท70นะครับลองดูวันนี้พอดีตลาดไม่ค่อยดีก็ถอยแนวรับเยอะๆหน่อยแล้วกันนะครับบาท70บาท72นี่แหละผมว่าแถวนี้ไม่น่าหลุดหรอกโอเคนะครับแล้วก็หน้าต้านไฮเดิมบาท78ค่ะนะครับถ้าผ่านไปได้ก็ออทามไฮแล้วเนาะโอ้เออๆๆจริงโอ้มันนิวไฮแล้วเนาะน่าสนใจครับผมค่ะโอเคคุณผู้ชมลองดูแล้วกันวันนี้ถ้าย่อมาก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีในการรับเนาะมองอยู่เหมือนกันน่าสนใจนี่จะบอกว่ามีการส่งซิกให้ตลอดเลยนะเนี่ยเนาะก็นี่คุณกัสรู้จักคุณเหนือเมฆพี่เจนเหนือเมฆนี่เป็นการส่วนตัวหรือเปล่าคะเนี่ยทำไมครับเขาบอกว่านักวิเคราะห์เสียงหล่ออีกคนอ๋อพี่เจนเหรอรู้จักครับรู้จักพี่เจนบอกว่านี่หุ้นเปิดไอ้หุ้นโปรดหุ้นโปรดเขาเลยสวัสดีครับพี่เจนแวะมาทักทายนี่พี่เจนเส้นนี้เป็นเส้นของพี่เจนที่ตีนแต่คราวที่แล้วเนี่ยก็พี่เจนบอกว่าเนี่ยให้ใส่เส้นไว้อย่างนี้ก่อนก็อาศัยไว้เลยจะได้เห็นชัดเจนว่าเนี่ยมันเรียงตัวกันอย่างสวยงามคือจะบอกว่านักวิเคราะห์สองคนมาแนะนำเหมือนกันหุ้นเดียวกันคอนเฟิร์มแล้วก็คงจะมีอะไรหรือเปล่าไม่ซื้อไม่ได้แล้วเดี๋ยวแป๊บนึงขอคีย์คำสั่งเดี๋ยวคุณปอมต้องขอตัวไปคีย์นิดนึงก่อนทีนี้ขอก่อนที่เราจะไปตอบคำถามนะวันนี้เราไปอย่างรวดเร็วมากเลยคุณผู้ชมรีบส่งคำถามเข้ามานะขอทักทายคุณผู้ชมก่อนนะคุณกัสเมื่อวานหายไปหนึ่งวันอ๋อไปเป็นพิธีกรใช่พิธีกรสองภาษาไปแปลยืนแปลนั่งแปลทำทุกอย่างนะคะสนุกดีก็ต้องหาเงินจุนเจือไงไม่งั้นเดี๋ยวรายการอยู่ไม่ได้จุนเจือตัวเองด้วยคุณเปิดโลกมงคลนะคะสวัสดีค่ะพุทธสังมิพุทธสะสวาโหมสุขกายสบายใจเงินทองไหลมาเทมากับทุกท่านนะครับคุณเอพิมสิริบอกว่าสวัสดีคุณปั๊มคุณกัดมารอแต่เช้าแล้วค่ะเห็นแล้วค่ะคุณเอมาแบบวอชท่านแรกเลยดูท่านแรกเลยนะคะคุณวันเพ็ญสวัสดีค่ะคุณสาธิตสวัสดีค่ะคุณสวสวัสดีครับพิธีกรคนสวยมาแล้วรายการดีๆที่ต้องบอกต่อครับขอบคุณมากค่ะคุณนริศสวัสดีค่ะคุณจานวรวรรณคุณปุ๋ยสวัสดีมื้อเช้าสวยๆขอบคุณนะคะคุณมอร์นิ่งมอนสวัสดีค่ะคุณณภัสสรนะคะคุณมิตรคุณมิตรบอกว่าสวัสดีครับคุณปอมคุณกัดจังคุณกิ่งแก้วสวัสดีค่ะคุณปอมคุณกัดคุณจันทนานะคะแล้วก็ยังมีพี่เจนที่เข้ามาแซวประจำเลยเอาพี่เจนฝากบอกสวัสดีด้วยนะคะคุณกัดสวัสดีครับพี่เจนคุณพรทิพย์สวัสดีค่ะคุณทาซานคุณสุริดวงนะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมมาละถ้างั้นคำถามอย่ามัวรอช้าตอนนี้คำถามยังน้อยอยู่มีแต่ทักทายเข้ามาเริ่มเลยนะคะคุณกัดมีอะไรเพิ่มอีกไหมจะได้เข้าคำถามละอ๋อ ต้องแนะนำหุ้นเทคนิคก่อนใช่ไหมปกติมามันก็ต้องมีมีของแบบรวดเร็วเรียกอะไรของแจกก่อน PPS นี่ยังไม่นั่นหรอคะอะไรนะครับ PPS นี่ยังไม่เร็วพอใช่ไหมยังมีเร็วกว่านี้อีกใช่ไหมคะก็จริงวันนี้แนะนำสองตัวเหมือนเดิมแหละนะครับก็มีตัวผาแดงผาแดงก็ผาแดงเดี๋ยวลองดูกราฟนิดนึงกราฟก็เห็นคงตัวคล้ายๆตัว U ใช่ไหมครับตัว U ขึ้นไปแล้วก็ราคาก็เรียงเส้น10วันได้ต่อเนื่องเลยนะครับก็
ตรงนี้ก็น่าสนใจแล้วก็ในส่วนของราคาสังกะสีก็มีการทำหายขึ้นไปในรอบ 3-4 เดือนแล้วค่ะนะครับก็ถือว่าค่อนข้างน่าสนใจสำหรับตัวผาแดงนะครับดูแนวรับประมาณ 21.70 บาทนะครับ21.70 บาท70แนวต้าน 22.50 บาท50แล้วก็ 23 บาท 23 บาทจุดหนีนะครับ 21.30 บาท30นี้ 21.13 อีกตัวนึงที่เป็นผมว่าตัวนี้น่าสนใจกว่านะครับดูตัว Hedtech นิดนึงครับ Halcyon Hedtech ตัวนี้ลองดูว่ากราฟเนี่ยมันเหมือนถ้าดูระยะสั้นๆนะครับมันมีการไซด์เวย์เลี้ยงราคาอยู่ประมาณกรอบ 9.35 บาทมาสัก1เดือนแล้วเมื่อวานนี้มีการทะลุขึ้นมาพร้อมด้วยวอลลุ่มผมว่าค่อนข้างน่าสนใจสัญญาณเทคนิคนะครับก็ดูแนวรับประมาณ 9.30 บาทนะครับ 30-35 แถวนี้แหละนะครับแล้วก็แนวต้าน8บาทโทษที 9.80 บาทแล้วก็ถ้าผ่านไปได้ก็10บาท40จุดคัดลอส9บาท10นะครับ9บาท10น่าสนใจทั้งคู่ okay. แต่ว่าถ้าให้ชอบ Hedtech น่าจะโอเคกว่าเพราะว่าเมื่อวานเบรกขึ้นมาพร้อมวอลลุ่มโอเควันนี้ได้ไป3ตัวนะคุณผู้ชมไปเลือกตามใจชอบอยากได้ตัวไหนนะคะ PPS นี่ของมาแน่ๆจะไปพูดขนาดนั้นอย่าบอกแน่ๆเดี๋ยวกลตมานะครับเส้นสวยแน่ๆเอาเป็นว่าน่าติดตามน่าติดตามแล้วก็นักวิเคราะห์มาคอนเฟิร์ม2ท่านเลยนะคุณผู้ชมนะ PPS เนี่ยให้แฟร์ไว้ที่2บาท77สตางค์จาก Globex นะคะแนวรับวันนี้อาจจะมีย่อๆก็รับประมาณบาท72บาท70ส่วนแนวต้านเนี่ยบาท78ก่อนนะคะแล้วถ้าเกิดทะลุไปได้นี่คือ all time high นะคะPDI ผาแดงเนี่ยต้นไม่ใช่ต้นทุนให้รับ21บาท70แนวต้านแรก22บาท50ถัดไป23บาทถ้าหลุด21บาท30ก็จบกันนะคะอย่าลืมมีวินัยนะจ๊ะต่อมา Hedtech ค่ะ Hedtech อันนี้ตัวนี้ดูดีกว่าเมื่อกี้คือชอบตัวนี้มากกว่าคุณกัสบอกชอบตัวนี้มากกว่าแนวรับเนี่ย9บาท30ถึง9บาท35แนวต้าน9บาท80ผ่านไปได้10บาท40ส่วนหลุด9บาท10หนีนะคะต่อมานะคะถามกันได้เลยแล้วกันคุณผู้ชมทยอยถามกันเข้ามาเยอะแล้วคุณผู้ชมวันนี้เอาเยอะๆเลยนะมาไวๆนะเพราะว่าคุณกัสเขารวบรัดกระชับใจความถูกต้องทุกอย่างให้คุณผู้ชมบอกว่าระหว่างไม่ใช่ CPO กับปตท.สผ.หน้าช็อตไหมคะทั้งสองตัวนี้ CPO กับปตท.สผ.ครับคือช็อตได้ไหมหน้าช็อตไหมอันนี้คือฟิวเจอร์เนาะทั้งสองตัวมันน่าซื้อช่วงอ่อนตัวหรือเปล่า แต่ผมก็ไม่รู้ว่าต้นทุนเขาเท่าไหร่ถึงจะขนาดจะต้องช็อตอันเนาะถ้าดูจาก CPO เนี่ยคือราคามันขึ้นมาเรื่อยเรื่อยๆแล้วก็แบบยกฐานยกขึ้นมาเรื่อยๆคือถ้าไปติดอาจจะไปติดจังหวะตอนไล่ราคาสมมติว่าสูงสุดสัก65แล้วกันสมมติสัก65ผมว่าถ้าย่อลงมาสัก59ถึง60ผมว่าน่าซื้อถัวมากกว่าช็อตอันนี้ CPO เนาะ59ถึง60 CPO นะครับคือเขายังไม่มีไงคะทีนี้เขาอาจจะมองว่าจะไปเล่นฟิวเจอร์หรือเปล่าถ้าจะไปเล่นช็อตแบบนั้นไม่แนะนำเพราะว่ามันย่อเพื่อเตรียมจะขึ้นเนาะใช่มันย่อนิดเดียวแล้ววอลุ่มขายก็ไม่ค่อยมีนะครับไม่แนะนำให้เล่นช็อตนะครับสำหรับตัว CPO คือแนะนำซื้อดีกว่าใช่แต่ว่าถ้าสมมติอยากช็อตสผ.นะครับก็ลองดูให้มันล้อกันไปกับตัวราคาน้ำมันด้วยนะครับช่วงนี้ผมว่าถ้ายืนอยู่47 50ตรงเนี้ยยังผมว่าโอกาสช็อตยังไม่น่าจะได้กำไรมากนักเท่าไหร่นะครับหรือว่าถ้าจะรอช็อตจริงๆถ้าดูตามกราฟเลยนะครับก็ดูประมาณ90แล้วกันนะครับขึ้นไปตรงนั้นค่อยเล่นช็อตดีกว่าคือเราดูการแกว่งตัวของราคาตัวแม่คือพอมันใกล้แนวต้านเนี่ยแล้วทีท่าไม่น่าจะทะลุไปได้เนี่ยตรงนั้นอ่ะเปิดช็อตได้ประมาณ90ตรงเนี้ยมันต้านมา 2-3 ครั้งแล้วมันไม่ผ่านแต่ว่าถ้ามุดเนี่ยราคาประมาณ84แล้วบอกมาช็อตมันกลางๆไปหน่อยมันใกล้แนวรับมันจะลงมาเนี่ยมันจะลงมาแนวรับช็อตมาคือพอลงถึงแนวรับแล้วมันก็จะเด้งขึ้นมันมีโอกาสที่จะเด้งใช่ครับคือเราก็ไม่รู้ว่าจะเด้งหรือไม่เด้งแต่ว่ามันมีโอกาสเพราะเนื่องจากว่ามันเคยทำเอาไว้ตรงก่อนหน้านี้เพราะนั้นก็มันอาจจะลงแหละไม่ได้บอกว่ามันจะถูกต้อง 100% นะจ๊ะแต่ว่าเขาเรียกโอกาสความน่าจะเป็นมันก็น้อย
น้อยกว่าถ้างั้นถ้าเกิดดูในแง่ของการเป็นหุ้นเฉยๆ CPO เมื่อกี้บอกว่าให้รับประมาณ59บาทถึง60บาทค่ะแนวต้านเท่าไหร่คะก็ประมาณ65นะครับก็ประมาณไฮเดิมโอเคในขณะที่ปตท.สผ.ตัวนี้ล่ะคะสผ.ถ้ารอบใหญ่ๆก็ประมาณ90นะครับแนวรับแนวรับอยู่ที่83 84ประมาณนี้แหละครับ83 84แล้วก็แนวต้าน90ใช่นะคะเน้นว่าดูอย่างนี้ก่อนจะดีกว่าคือต้องเรียนงี้นิดนึงครับว่านักทุนที่อยากจะเล่นช็อตเนาะอาจจะไปยืมหุ้นมาช็อตเรียก SBL อะไรเงี้ยนะครับมันต้องดูหลักๆมันต้องดูวอลลุ่มเป็นหลักเลยแหละถ้าอย่างดูอย่างสผ.หรือว่า CPO แบบเนี้ยคือกราฟมันอาจจะลงนิดนึงนะครับแต่ว่าเขาเรียกอะไรคนขายไม่ได้ขายเยอะจนน่ากลัวอะไรผมว่าโอกาสลงมันจะน้อยแล้วต้องแบบขายเยอะอย่างวันเนี้ยเนี่ยวันที่6เดือน7ใช่ไหมคะเนี่ยวอลุ่มมาแล้วก็เป็นแดงใช่ใช่หรือว่าก่อนหน้านี้เนี่ยวันที่5เดือน6ต้องดูวันแดงๆ อะไรเงี้ยแล้ววอลุ่มมาเยอะๆแบบผิดปกติอย่างเงี้ยถ้าจะเล่นช็อตก็เล่นวันนั้นแหละค่ะโอเคต่อมาค่ะ Big Camera รับดีไหมคะรับดีไหมเหรอครับก็วอลุ่มมาเลยเมื่อวานเนี้ยใช่ก็ตรงนี้ก็ถือว่ายังอยู่ในช่วงรีบาวนะครับเมื่อวานนี้ก็ดีดตัวขึ้นมาได้ค่อนข้างดีก็ดูแนวรับประมาณ3บาท40นะครับแล้วก็แนวต้านประมาณ3บาท60โอเคก็วันนี้ย่อรอย่อก่อนแล้วกันให้มันย่อหน่อยอย่าไปไล่ราคานะคะวันนี้แดงๆนะครับคือหุ้นที่แนะนำไปเนี่ยไม่ใช่ว่าแบบโอ้นักวิเคราะห์บอกมาซื้อเลยไม่ใช่นะครับวันนี้ตลาดมันไม่ดีนะครับต้องบอกก่อนนะคือ PPS อาจจะเย็นๆนะครับไม่ต้องใจร้อนนะครับดู PPS เนี่ยนะคือเตรียมจะเปิดบาท75ซึ่งเป็นราคาปิดเมื่อวานแต่คุณกัสบอกว่าให้รับเนี่ยให้ย่อลงมาก่อนรอย่อนะครับบาท70บาท72ซึ่งปอมตั้งไว้ประมาณบาท71มีบอกอีกได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้ไม่รู้ก็แบบคุณผู้ชมชอบแบบอย่างมีตัวนึงคุณกัสมาโก้เนี่ยนะตัวนี้เนี่ยมาแรงแซงโค้งมากคือขึ้น XD ตั้งแต่วันจันทร์แล้วไม่ลงคือปอมเห็นตั้งแต่คือปอมมาถือก่อนตั้งแต่ XD ไงแล้วปอมกล่าวว่าเดี๋ยววันจันทร์อ่ะ XD เดี๋ยวมันเด้งขึ้นแล้วเราค่อยขายออกมันไม่ย่อเฮ้ย มันไม่ย่อมันต้องมีอะไรสิเมื่อวานเนี้ยไปปิดบาท78แต่ปอมก็รอไปก่อนไม่เป็นไรกำไรอยู่เดี๋ยวแต่ว่าวันนี้เปิดย่อเพราะว่าวันตลาดมันไม่ดีคุณผู้ชมใช่เพราะนั้นก็ที่แนะนำไปเนี่ยไม่ใช่แบบแนะนำปุ๊บซื้อปั๊บนะแต่เย็นๆนะไม่ใช่แบบอย่าใจร้อนนะครับใช่แล้วเมื่อวานคุณผู้ชมก็ถามปอมว่ารับที่เท่าไหร่คือปอมก็เลยต้องบอกว่าปอมรับก่อนหน้านี้คือปอมเอาผู้บริหารมาให้ข้อมูลไงแล้วก็ปอมฟังแล้วด้วยวิจารณญาณของปอมเองว่าอนาคตเขาน่าจะดีนี่คือฟังจากพื้นฐานก็เลยเข้าคือเอาข้อมูลมาให้คุณผู้ชมแล้วอ่ะคุณผู้ชมต้องพิจารณาอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วไม่ใช่แบบพอเห็นปอมแบบเฮ้ยโพสต์มันมาขนาดนี้กระโดดเข้าไปเนี่ยคุณผู้ชมบาท78เมื่อวานนี้สูงนะคะต้องระมัดระวังนี่ต้องพิจารณาให้ดีว่าเฮ้ยเรามาสูงไปหรือยังแล้วข่าวนี้ให้สัมภาษณ์เมื่อไหร่ยังไงอะไรอย่างเงี้ยต้องหลายด้านไม่ใช่แบบจะกระโจนเข้าไปแล้วแมงเม่าดีๆนี่เองเนาะอ่ะต่อIT City ต้นทุนไม่มีจ้ะตอนนี้5บาท5สตังค์ตรงนี้นะครับจุดนี้จริงๆกราฟแล้วก็สัญญาณทางเทคนิคค่อนข้างดีเลยนะครับค่ะก็ตรงนี้ถ้าไม่หลุดประมาณดูแนวรับประมาณสัก4บาท96ถึง5บาทแล้วกันนะครับประมาณโซนนี้แหละถ้าไม่หลุดโซนนี้ผมว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่เข้าไปเก็งกำไรได้นี่กราฟก็สวยเนาะใช่กราฟค่อนข้างดีเลยเรียนเส้นก็แนวต้านไฮเดิมนะครับประมาณ5บาท25ก่อนไฮเดิมเมื่อวานนี้นะครับถ้าผ่านได้ก็ลุ้นสัก5บาท50ถือว่าสัญญาณกราฟค่อนข้างดีใช่แต่ว่าที่สำคัญรอย่อก่อนนะค่อยๆอาจจะแบ่งทีละไม้ไม่งั้นไปไล่ราคาเดี๋ยวก็ดอยแต่ว่าอย่าไล่นะครับเดี๋ยวดอยกันง่ายๆถึงแม้กราฟจะสวยก็ตามESO ค่ะ ESO ยังไม่มีทำไมหลายตัวแล้วนี่เห็นแบบเป็นแท่งมาถ้าคุณปอมลองดูนะครับช่วงนี้จะเป็นหุ้นลงกลั่นที่วิ่งขึ้นมาได้ค่อนข้างดีะนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนตัวดูตัวอื่นบ้างนะครับอย่าง ESO เราเห็นแล้วว่าราคาขึ้นใช่ไหมครับลองดูบางจาก BCP
โอ้ย BCP อ่ะขึ้นไหมเนี่ยเส้นเรียงสวยเลยบางจากลองดูปตท. GC PTTGC ขึ้นไหมครับขึ้นเห็นไหมส่วนใหญ่ตอนนี้เขาเล่นลงกลั่นกันเกือบหมดเลยเห็นไหมเพราะว่าตอนนี้ค่าการกลั่นในช่วง2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยมันยืนอยู่ในระดับค่อนข้างสูงก็คือประมาณ 6-7 เหรียญจากเดิมที่ในคิวก่อนเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ 4-5 เหรียญมันขึ้นมาประมาณ2เหรียญเพราะนั้นเขาก็มองว่ารายได้แล้วก็กำไรเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเติบโตขึ้นในช่วง Q3 เพราะนั้นมันก็เลยเห็นแรงซื้อเข้ามาในช่วงนี้ค่อนข้างหนาตานะครับเพราะนั้นก็ที่ถามมาเอสโซก็ถือว่าดีเลยนะครับก็อยู่ในสตรีมที่มันกำลังเล่นอยู่นะครับก็ดูแนวรับประมาณ11บาทถึง11บาท20นะครับแล้วก็11บาทถึง11บาท20ใช่แล้วก็แนวต้านประมาณ12บาทนะครับ12บาทโอเคได้11ถึง11 20เป็นแนวรับนะคะอย่าไปไล่ราคาเหมือนเดิมนะคะ Week VK ค่ะ Week and Hooklen ยังไม่มี ตอนนี้10เมื่อวานปิดไปที่4บาท46 Week ถ้าดูจากตามสัญญาณกราฟนะครับก็เป็นขาลงนะครับแต่ว่าเริ่มเห็นการรีบาวด์ในช่วงขาลงแล้วนะครับเพราะนั้นตรงนี้ถ้าอยากรับนะครับดูแนวรับประมาณสัก4บาท40นะครับแล้วก็จุดคัพลอสบอกไว้ก่อนเลยที่ประมาณ4บาท26เป็นโลเดิมเมื่อวานนี้นะครับจุดรีบาวด์ขึ้นไปดูแนวต้านประมาณ4บาท60 4บาท60โอเครับ 4.4 ต้าน 4.6 หลุด 4.26คัพลอสโอเคครับผมหุ้นน้องใหม่ INGS Ingress อ้าวไอ้มันเข้ายังไงอะไรนะผมไม่ยังจำตัวย่อไม่ได้ INGRS ป่ะใช่ต้นทุนบาท44บาท44แล้วครับตรงนี้ก็ใกล้เคียงนะครับก็ยังให้ถือต่อแหละนะครับลุ้นนิดนึงแล้วกันนะครับแต่ว่าถ้าหลุดโลเมื่อวานนี้นะครับบาท39ดูดีๆแล้วกันค่ะถ้าหลุดโลตรงนี้ไปก็แสดงว่ามันเกิดนิวโลขึ้นมาตั้งแต่เข้ามาเทรดยังไม่เคยหลุดต่ำกว่าราคานี้นะถ้าหลุดก็แสดงว่ายังมองหาแนวรับไม่เจอนะครับเพราะนั้นถ้าหลุดบาท39เทรดก่อนค่ะถ้าสมมติว่าไม่หลุดมองจุดรีบาวก็ประมาณสักบาท49บาท50นะครับโอเคดูบาท39เป็นหลักด้วยนะคะใช่ห้ามหลุดนะครับถ้าหลุดก็ต้องแบบต้องยอมจำนนแล้วนะ เพราะไม่งั้นมันจะลงไปเรื่อยๆเพราะเราก็ยังไม่รู้ว่ามันจะลงไปถึงเมื่อไหร่ใช่ครับเพราะมันหลุดโลนะคะไพลอนค่ะไพลอน13บาทนะจุดนี้ ยังไม่มีค่ะยังไม่มีหรอครับถ้าดูจากตามสัญญาณกราฟก็ไม่ได้ยังไม่เห็นสัญญาณซื้อที่แบบชัดๆนะครับเนื่องจากว่าถ้าดูจริงๆตอนนี้มันก็ยังเป็นช่วงพักตัวอยู่นะครับแล้วก็วอลุ่มการซื้อขายอะไรก็ยังไม่ได้ซัพพอร์ตมากนักนะครับเพราะนั้นก็รอช่วงอ่อนตัวละกันแนวรับประมาณสัก12บาท50ถึง12บาท80ค่ะนะครับแล้วก็จุดรีบาวก็13บาท50นะครับประมาณนั้นโอเคค่ะตอนนี้ตลาดเปิด เปิดเรียบร้อยแล้วนะคะไม่ลงมากอย่างที่คิดนะครับลงนิดเดียวตอนนี้ 1,567.73 จุดนะคะติดลบไป 1.22 จุดหรือว่า 0.08% วันนี้ให้แนวรับไปที่1560แนวต้า1575นะคะคุณกัสแล้วมันมีความเป็นไปได้ไหมว่าเนี่ยเราอาจจะคุยๆอยู่แล้วมันจะค่อยๆไหลลงไปเรื่อยๆกลัวเป็นอย่างนั้นก็จะเป็นอย่างนั้นแน่นอนคือเหมือนแบบให้เราเผลอๆแล้วก็ค่อยย่อไปเรื่อยๆก็รอดูสถานการณ์แล้วกันค่ะคุณผู้ชมคะอะไรก็เกิดขึ้นได้กับตลาดไทยพอดีท่านผู้ชมถาม IT มาใช่มั้ยครับค่อนข้างดีเนาะเปิดมาเขียวสดใสเลย IT ให้รับ 4.96 เนี่ยแล้วก็5บาทรับประมาณนี้แต่ว่าไม่หลุดก็ยังอยู่ในเกณฑ์เก็งกำไรได้แนวต้านแรกนี่ถึงแนวต้านแรกแล้ว5บาท25ตรงนี้ถ้าทะลุไปได้ก็แสดงว่าเป็นไฮถูกไหมครับถ้าทะลุได้ follow buy ได้เลยไหมคะถ้าใครใจกล้าๆก็ follow buy ไปแล้วก็แนวต้านถัดไป5บาท50นะคะโอ้ยิงพูยิงขึ้นนะคะคุณกัสมาต่อศรีราชาคอนสตรัคชั่นต้นทุน22บาท50ค่ะตอนนี้อุ้ยโอ้โหเห็นแล้วชีช้ำเลยสีชาเนี่ย18บาท40ค่อนข้างน่าตกใจนะครับเนื่องจากว่าจริงๆแต่ก่อนเนี่ยเป็นหุ้นที่
กำไรค่อนข้างสม่ำเสมอแล้วก็ปันผลดีด้วยนะครับแต่ว่าถ้าจำไม่ผิดไตรมาสที่ผ่านมาเนี่ยงบค่อนข้างไม่ดีมากๆนะครับก็เหมือนงานอยู่ในต่างประเทศค่ะเป็นงานแบบอุตสาหกรรมแล้วไปเกี่ยวกับพวกอุตสาหกรรมปิโตรเคมีถึงตอนนี้มันค่อนข้างดรอปลงมาเยอะนะครับมันก็จะงานก็เป็นห่วงเรื่องแบ็คล็อกของเขาอะนะครับเอาแบบพูดกันตามเนื้อผ้านะครับก็ถ้าหลุด18นะครับแนะนำตัดใจต้องตัดใจแล้วเนาะต้องควรตัดใจนะครับแล้วก็เปลี่ยนตัวดีกว่าโอเคนะครับคือไม่งั้นมันจะยิ่งแรงไปกว่านี้ไงตอนนี้มันไม่คืองานไม่ค่อยมีอะนะคะอ่ะทัสโก้ต้นทุน23.30 บาทค่ะใกล้มากตรงนี้ถ้าไม่หลุดเมื่อวานนี้มันเบรกตรงประมาณ22.80 บาทขึ้นมานะครับเหมือนไปรับเมื่อวานนะป่ะเพราะนั้นถ้าไม่หลุด22.80 บาทถือต่อนะครับ22ถือต่อนะครับรอลุ้นประมาณ24 บาทได้แต่ว่าถ้าหลุด22.80 บาทก็ตัดใจเหมือนกันโอเคแต่ว่าตัวนี้นิดนึงก็คือในส่วนของตัวราคายางมะตอยเนี่ยมีการดิดตัวขึ้นมาประมาณ2เดือนที่ผ่านมานะครับประมาณ 8-9% ซึ่งถือว่าค่อนข้างดีต่อตัวทัสโก้แล้วก็ทำให้ตัวราคาของทัสโก้เนี่ยดีดตัวขึ้นมาด้วยนะครับเพราะนั้นก็ถ้าราคายางมาต่อยยังยืนอยู่แบบนี้นะก็มีโอกาสที่ Q3 น่าจะดีกว่า Q2 ที่ผ่านมาค่ะโอเคถ้าแพกต้นทุน23.40 บาทใกล้ๆเลย23.40 บาทวอลุ่มบางๆถ้าแพ็กก็ถ้าตามกราฟยังไม่ได้เสียหายอะไรนะครับแนะนำถือได้นะครับก็คือมันยังไม่มีอะไรที่ไปชัดเจนอยู่ตอนนี้ใช่มันยังแบบเหมือนแบบไซด์เวย์สร้างฐานอยู่นะครับจุดหนีนะครับจุดหนีอยู่ที่22.30 บาทนะครับเป็นวันที่มันแพนิคลงมาแรงๆถ้าไม่หลุดแนวนี้ก็ยังแนะนำถือต่อเพราะว่าตัวนี้จริงๆถ้าแพ็กเนี่ยงบเขาจะประกาศเยื้องคนอื่นนะครับเดี๋ยวเขาจะประกาศในช่วงประมาณเดือนกันยายนจะเป็นงบปีของเขาค่ะงบโทษทีงบไตรมาส2นะครับซึ่งมองว่าน่าจะค่อนข้างโดดเด่นนะครับเนื่องจากเขาจะไปรับรู้รายได้ในส่วนที่เขาไปลงทุนในสวีเดนเข้ามาอืมนะครับก็ติดตามแล้วกันแต่ว่าด้วยสัญญาณเทคนิคอะไรก็ไม่ได้น่าตกใจอะไรค่ะแต่ว่าก็ต้องมีจุดที่จะใช่แต่ว่าต้องมีจุดหนีนะครับก็22.30 บาทอย่างที่บอกต่อมาหารนี่เจนนิลิงใช่ไหมครับค่ะต้นทุน3.40 บาทตอนนี้3.46 บาทเสียวก็ค่อนข้างใกล้นะครับตรงนี้ถ้าหลุด3.44 บาทผมคิดว่าถ้าเรามีกำไรก็ไม่ควรกลับไปขาดทุนนั่นน่ะสิเพราะนั้นก็อีกช่องนึงแหละนะครับดูถ้ามันไม่หลุดก็กัดฟันถือต่อนะครับแต่ว่าถ้าหลุดเนี่ยก็คงต้องยอมนะครับแล้วก็เดี๋ยวดูจังหวะรอบใหม่ค่อยเข้าไปเก็บใหม่ดีกว่านะครับแต่ว่าคืออย่างเงี้ยผมจะเจอนักทุนหลายท่านเป็นอย่างเงี้ยคือมีต้นทุนเนี่ยใกล้ๆกันแล้วพอเสร็จพอมันย่อลงมาจากเดิมกำไรจนกลายเป็นขาดทุนแล้วก็ไปขายตอนขาดทุน ผมเลยว่าเอ๊ะแล้วทำไมเราไม่ขายตอนกำไรล่ะก็เราก็หวังว่ามันจะไปต่อแต่ว่าบางทีเรามันไม่มีใครรู้ ใช่ไหมร้อยเปอร์เซ็นต์ถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้ากำไรแล้วกรุณาล็อกออกมารับมาเถอะกำไรมันคือกำไรนะก็เลยเนี่ยย้อนมองดูตัวเองเลยเนี่ยต่อ EA EA พลังงานบริสุทธิ์ต้นทุนยังไม่มีค่ะตอนนี้35 บาททวนโค้งลงมาอย่างสวยงามกราฟก็เป็นพักตัวระยะสั้นเท่านั้นเองนะครับก็ยังไม่ได้น่าตกใจอะไรก็ดูแนวรับประมาณสัก33-34 บาทนะครับแล้วก็แนวต้านใกล้ๆไฮเดิมประมาณ38 บาทค่ะหลุดเท่าไหร่ที่ควรจะตัดใจหลุดประมาณ32ครับตรงนั้นถือว่าไม่ดีโอเคCPF ยังไม่มีค่ะตอนนี้27 บาทครับผมก็ CPF เนี่ยตอนนี้เราจะเห็นว่าราคาเนี่ยดีดตัวมาเขาเรียกอะไรสวนทางกับตลาดหุ้นเลยตลาดเซ็ตนะครับเนื่องจากว่าตัวในส่วนของตัวราคาหมูในเวียดนามมีการดีดตัวขึ้นมาในช่วง Q2 ที่ผ่านมาต้องเกิด นิดนึงแล้วกันว่าตัวธุรกิจหมูในเวียดนามมันขาดทุนเพราะว่าราคาหมูมันตกต่ำมากนะครับแต่ว่าในช่วง1 เดือนที่ผ่านมาราคาหมูที่เวียดนามเนี่ยมันรีบาวขึ้นมาค่อนข้างดีเลยนะครับเพราะนั้นก็มันก็มีโอกาสที่ Q3 น่าจะดีขึ้นนะครับ
โอเคก็ถ้ายังไม่มีรอรับประมาณ 26.50 นะครับ26.50แล้วก็แนวต้านประมาณ28บาทโอเคแล้วก็ผ่านได้ก็30บาทค่ะครับท่านต่อมาถามถึงตัวบ้านปู่บ้านปู่บอกว่าวันนี้คือมีถามมา2ท่านนะคะต้นทุน18บาทแล้วก็อีกท่านนึงบอกว่าทำไมราคาไม่วิ่งเลยทำไมราคาไม่วิ่งเลยคือผลการดำเนินงานก็ออกมาดีอันนี้ก็มันอาจจะเป็นไปได้นะครับที่ว่าคือทางบ้านปู่เนี่ยด้วยราคาถ่านหินที่มันขึ้นไปสูงๆเนี่ยเขามีการล็อกราคาขายของเขาเพิ่มขึ้นจากเดิมที่เขาล็อกอยู่ที่ประมาณ 35-40% ตอนนี้เขาล็อกเพิ่มขึ้นไปประมาณ 65% ค่ะเพราะนั้นถ้าราคาถ่านหินโลกเนี่ยมันขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยกลายเป็นว่าบ้านปูไม่ได้ประโยชน์ค่ะแต่ว่าถ้าราคาลงเนี่ยถึงจะได้ประโยชน์แต่ว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาราคาถ่านหินมันขึ้นไงฮะเขาก็เลยอาจจะมุมมองที่ว่าพอไปล็อกปุ๊บทำให้กำไรมันน้อยลงไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับทำให้ราคามันไม่ค่อยไปไหนประกอบกับในส่วนของตัวเรื่องความกังวลนะครับในส่วนของตัวคดีความโรงไฟฟ้าหงสาที่มันเขาเรียกอะไรนะมันใกล้จะครบกับใกล้จะถึงเวลาที่จะต้องที่จะตัดสินแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่รู้ช่วงเวลาที่จะเจนนะครับมันก็เลยทำให้ราคาไม่ค่อยขยับมากนะถ้าติดที่18บาทก็รอซื้อถั่วแล้วกันนะครับผมมองว่าถ้าย่อลงมาสัก16บาทตรงจุดนั้นเป็นจุดเข้าซื้อถั่วนะครับเข้าซื้อถั่วเฉลี่ยนะครับ16บาทแต่ถ้าลงมาไม่ถึงก็ไม่เป็นไรถือต่อไปนะครับรอเด้งขึ้นไปแล้วก็ขายไปค่ะถ้ายังไม่มีล่ะคะถ้ายังไม่มีดูแนวรับแรกประมาณสัก16บาท50ก่อนก็ได้นะครับถ้ามันลงมาแบบนั้นแล้วแรงขายยังเยอะก็ดู16บาทอีกทีนึงโอเคเมื่อกี้นั่งมองอยู่แหมเซตมีแอบแวบติดลบไป 2.76 จุดด้วยนะ 1566นะคะเมื่อกี้ไปแตะมาปล่อยเผลอๆแล้วก็ร่วงลงไปซะแต่ว่านั่งดูตัวฟิวเจอร์สค่ะยังไม่ไปไหนนะคะอยู่ที่เดิมเปิดมาเท่าไหร่ก็ใกล้ๆเท่านั้นนั่นน่ะสิเกิดอะไรขึ้นฟิวเจอร์พอจะดูได้ไหมคะ S50U17 ได้ครับมันซีรีส์ U ใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้ 993.3เปิดมา 993.1 ตรงนี้ก็ย่อลงมาตรงนี้ก็เป็นแนวรับแหละนะครับแถวๆตรงนี้เพราะวันช่วง2วันก่อน 2-3 วันก่อนมันมีสะบัดลงมาประมาณ991ค่ะตรงนี้เท่าที่ดูส่วนใหญ่ไม่ค่อยหลุดเส้น50นะครับตรงนี้มีแนวรับประมาณ992นะครับประมาณนี้แหละ992ถ้าสะบัดลงไปอีกแรงหน่อยผมก็ให้สัก991 991 992ถ้าไม่หลุดยังไม่ได้น่ากลัวอะไรโอเคก็คืออาจจะใครที่มีอยากจะเปิดสถานะก็เดี๋ยวรอดูที่แนวรับดูซึ่งถ้าเกิดมันลงมาแล้วมันไม่หลุดแนวต้านเท่าไหร่คะแนวต้านผมว่ารีบาวก็คงไม่ได้ไกลมากนะครับสัก996ถึง997นะครับคิดว่าน่าจะรีบาวแถวนี้แหละโอเคต่อมาแอโร่ค่ะแอโร่ยังไม่มีแอโร่ถ้ากราฟแบบนี้ผมว่ารอดีกว่าครับมันลงแบบเขาเรียกอะไรนะlower ทำจุดสูงสุดต่ำลงทำจุดต่ำสุดต่ำลง มันไม่ค่อยดีอะครับ lower low อะไรเนี่ยมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะมันก็แล้วก็อีกอย่างก็คือยังไม่เห็นจุดที่มันจะสร้างฐานที่แบบแข็งๆได้นะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็รอนิดนึงแล้วกันนะครับรอให้มันแข็งแรงกว่านี้อีกนิดนึงเราค่อยดูจังหวะเข้าซื้อดีกว่าค่ะเซตจะติดลบไป3จุดแล้วเมื่อกี้ แต่ว่าฟิวเจอร์สนี่แข็งมากเลยไม่ลงเลยอ่ะอย่าไปทักสิ ดูเฉยๆยังไม่ได้เล่นนะอันนี้ เพราะว่ามันเสี่ยงมันไม่มีเวลาอย่างที่บอกตั้งแต่ช่วงต้นรายการนะครับว่าไม่ใช่แนะนำปุ๊บก็เคาะปั๊บนะครับตลาดนี้มันไม่ดีนะครับต้องใจเย็นๆนะครับค่ะเอ็มเฟกรับไหมคะ4.98
กราฟเหมือนแอร์โลกที่นี้เลยอ่ะกราฟแบบนี้ผมไม่ชอบเลยคุณผู้ชมดูสิทุกเส้นอยู่เหนือหัวโดนกดผมไม่ชอบเลยอ่ะกราฟแบบนี้ไม่ได้ขึ้นมาหายใจใช่คือถ้าผมจะดูว่ามันจะรีบาวนะผมจะมองแบบอ่ะตัวเอ็มเฟกเนี่ยผมผ่านนะคือผมว่าไม่ยังไม่ใช่จุดที่จะเข้าซื้อที่ได้เปรียบนะครับสมมุติว่าถ้าผมจะดูว่ามันลงมาแรงๆแล้วเวลามันเด้งผมจะดูแบบไหนผมว่าแบบบิ๊กอย่างเงี้ยใช้ได้คุณกัสPPS น่ะคือปอมก็ไม่ได้ดูไงคือปอมตั้งค้างเอาไว้ที่บาท71แมตช์ใช่มั้ยแล้วแมตช์แล้วแมตช์แล้วเนี่ยมาบาท73จ้าเอ๊ะคือแวบเดียวแบบแวบมากเลยอ่ะเห็นมั้ยเราต้องตั้งเอาไว้ก่อนต้องวางแผนใช่มั้ยใครรับบ้างคุณผู้ชมนี่เป็นรายการเทรดสดหรือเปล่าเนี่ยเทรดเสร็จคือแต่แล้วแต่ใจไงว่าวันนี้อารมณ์อยากเทรดอะไรเงี้ยคือคิดดูไม่ได้ยุ่งมาตั้ง 2-3 วันนะที่ไม่เล่นเพราะว่าติดงานอื่นติดงานตัวเหมือนกันแต่คือยังมีตัวเดิมอยู่ไงแต่ก็ยังไม่ได้ยุ่งกับอะไรทั้งสิ้นวันนี้คุณกัดแนะนำมาเฮ้ยนะเพราะทุกครั้งคุณกัดแนะนำเนี่ยมันจะมีแนวโน้มที่จะไปได้ดีเพราะว่าดูเทคนิคมาครบครันดีมากครับเดี๋ยวจ่ายเงินลอกนอกรอบโอ้ยคุณกัดนี่แฟนรายการชอบมากนะโอ้โหฟันธงติดธงทุดลายติดดอยไม่มีติดแหมคุณกัดก็สรุปว่าเมื่อกี้เอ็มแฟกไม่เอาไม่เอาครับต่อมาชอบเท่าไหร่การแบบนี้ต่อมามิ้นค่ะมิ้นยังไม่มีตอนนี้39บาทมิ้นก็ดูฐานราคาประมาณแถวนี้แหละครับประมาณ38.50 บาทนะครับถ้าจะรับนะครับผมคิดว่าราคาไม่น่าจะย่อลงแรงมากนักก็ประมาณนี้ครับแต่ว่าจะขึ้นแรงไหมก็ยังตอบยากนะครับวอลุ่มมันไม่ค่อยมันเขาเรียกอะไรวอลุ่มมันไม่ค่อยสม่ำเสมอเทรดปุ๊บหยุดเทรดปุ๊บหยุดอะไรเงี้ยมันก็จะเดายากนิดนึงถ้างั้นก็ซื้อแล้วก็ถือรอรอบเด้งซื้อตรงนี้ได้เลยไหมคะ39ก็ประมาณ38.50 บาทมันย่ำอยู่ตรงนี้อยู่นะใช่มันจะย่ำๆแถวนี้แนวต้านเท่าไหร่คะก็39.40 บาทผมมอง40 40 บาทอาจจะแค่เป็นหนึ่งผมมองว่า40บาทก่อนถ้าผ่านไปได้ก็ลุ้นจะ42อีกทีมันก็ชนอยู่แค่ตรงนั้นนะช่วงก่อนนั้นนั่นไงเผลอๆปุ๊บ3จุดละเซตนะคะคุณผู้ชมเห็นไหมอย่าประมาทนะครับอย่าประมาทวันนี้ถ้านั่งทับมือก็ทับไว้แน่นๆค่ะSQ ค่ะไม่ได้บอกต้นทุนแต่ถามว่าคัดดีไหม SQ เหรอครับงบดีราคาลงตลอดอ๋อเขามองว่าในส่วนของตัว SQ เนี่ยในช่วงงบ Q3 Q4 มันมีโอกาสที่จะดรอปลงมาค่ะนะครับเนื่องจากว่าในส่วนของเหมืองที่เขาดำเนินการอยู่มันมีแนวโน้มอาจจะต้องปิดซ่อมบำรุงอะไรพวกนี้นะครับก็ทำให้รายได้มันอาจจะดรอปลงนะครับเพราะนั้นแต่ก็จริงๆมันจะมีเหมืองอีกตัวหนึ่งนะครับในส่วนของเหมืองแม่เมาะเฟส9นะครับที่น่าจะใกล้ที่จะประมูลแล้วอ่ะผมว่าผมไม่แนะนำให้เล่นให้ช็อตนะครับยกเว้นหลุด5.50 บาทอันนี้คือไม่มีหรือว่าจะซื้อคือคงมีอะค่ะแต่ไม่ได้บอกต้นทุนอ๋อก็ถ้าไม่หลุด5.50 บาทก็ถือต่อไปได้ค่ะถ้าหลุดตรงนั้นก็ยอมไปนะครับโอเคแต่ด้วยกราฟผมว่ามันก็ไซด์เวย์นะไม่ได้ยังไม่น่ากลัวแล้วครับทิศทางไม่ได้น่ากลัวอะไรก็อย่าให้หลุด5.50 บาทนะคะใช่ครับคือคุณผู้ชมไม่บอกต้นทุนไงไม่รู้เท่าไหร่คงจะอยู่สูงแน่เลยเนี่ย เดาเขาเสร็จสับเลย5.90 บาทกับอีกอันนึง5.95 บาทแนวต้านเท่าไหร่อะคะแนวต้านก็ประมาณ6 บาทครับ6 บาทโอเคชอการช่างต้นทุน27 บาทค่ะใกล้เคียงมากนะครับ27.25 บาทตอนนี้ก็จริงๆตรงนี้ก็อยากให้ถือต่อนะครับเนื่องจากว่ามันก็อยู่ตรงฐานราคาที่มันรีบาวขึ้นมาแต่ว่าเขาเรียกกรอบเวลาของการรีบาวมันอาจจะดูยากนิดนึงเนื่องจากว่าชอการช่างในช่วงที่ผ่านมาวอลุ่มเทรดมันค่อนข้างน้อยเพราะนั้นถ้าถือนะครับก็ต้องยอมทนอึดอัดนิดนึงแหละนะครับจุดรีบาวก็มองแถว29 บาทนะครับจุดคัทลอสประมาณ26 บาทถ้าหลุดนะครับค่ะตอนนี้ PPS บาท 74ละคุณผู้ชมเนี่ยจะบอกว่าเวลาติดตามรายการเนี่ยเปิดตั้งแต่ต้นรายการจะดีมากๆเลย
มันจะได้อะไรดีๆเนาะเพสค่ะไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าเนี่ยเขาบอกว่ามีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับตัวนี้อ๋อมีความเห็นอย่างไรคิดว่าคงไม่มีมั้งแล้วอยากจะเข้าคุณผู้ชมถ้ามีก็บอกมาเถอะเราจะได้รู้คือไม่ค่อยอยากให้ความเห็นในแง่ลบมากนะเดี๋ยวกลัวจะแตกตื่นตกใจกันแต่ว่าเอาเป็นว่าพูดมาสักขนาดนี้คุณกัดเอาเป็นว่าในแง่ของการผมพูดถึงกว้างๆนะไม่ได้พูดถึงตัวเพสคือภาพรวมของอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ภาพรวมของการทำของบัญชีแล้วก็แล้วกันคือมันกว้างขนาดไม่ค่อยมีหรอกครับที่บริษัทอยู่ดีๆจะเอาโครงการหนึ่งขึ้นมาประเมินสินทรัพย์ประเมินรายได้รูปแบบใหม่เพื่อที่จะทำให้อสังตัวเองขึ้นอ้าวนั่นก็เหมือนการโกงเลยนะเนี่ยไม่ได้ว่าเขาโกงนะผมไม่ได้พูดอะไรนะผมไม่ได้พูดเกี่ยวกับบริษัทอะไรนะเหมือนหลอกตัวเองผมไม่ได้พูดอะไรนะผมบอกไปแต่ว่าผมก็แค่บอกว่ามันไม่ค่อยมีหรอกครับที่เขาจะทำกันอย่างนั้นมันเหมือนตกแต่งนะครับโดยทั่วไปยกเว้นมีความจำเป็นจริงๆถึงต้องทำอย่างเช่นอาจจะ equity ก็คือส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ยอาจจะใกล้ๆติดลบซึ่งถ้าติดลบไปเนี่ยมันก็มีโอกาสจะโดน SP โดนซัดเฟรนด์อะไรพวกเนี้ยนะครับมันก็เลยทำให้มีความจำเป็นที่จะต้องทำอย่างนั้นซิกแซกทางบัญชีขึ้นมาไม่แต่ว่าถ้าเกิด equity ติดจะติดลบเนี่ยเราก็สามารถดูข้อมูลในแง่ของสัดส่วนผู้ถือหุ้นได้ในเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ใช่ใช่แต่ว่ามันจะประกาศในเป็นไตรมาสไตรมาสก็จะไม่เห็นแต่ว่าตรงเนี้ยมันก็เป็นวิธีทางบัญชีแต่ว่านิดนึงก็คือผู้ตรวจสอบบัญชีเขาไม่ลงความเห็นนั่นน่ะสิเพราะนั้นก็อย่างที่บอกไงว่าโดยปกติมันไม่ค่อยเห็นการทำรูปแบบนี้หรอกครับมันน้อยมากๆนะครับที่จะเห็นเพราะนั้นที่ทำมาก็คงมีจุดประสงค์ของทางบริษัทแหละนะครับถ้างั้นไม่เอาดีกว่าเนาะก็ฝากพิจารณาแล้วกันพูดเตือนสักขนาดนี้ค่ะคือคุณผู้ชมบอกว่ายังไม่มีอยากซื้อก็ฟังสักขนาดนี้แล้วจริงๆก็แนะนำ PPS Hedgetech เดี๋ยวเอาย้ำกับคุณผู้ชมอีกครั้งนึงถ้าท่านไหนที่มาช้าเนี่ยตอนนี้คือ PPS บาท74ไหวไหมอ่ะรับไหวไหมความว่ารับได้ไหมก็ต้านบาท78แต่ถ้าทะลุผ่านไปได้เนี่ยคือ New High เอาเป็นว่าผมมองว่าวันนี้วอลุ่มมันไม่ค่อยเยอะมากผมว่ามันน่าจะแกว่งๆนิดๆแล้วกันแกว่งแบบไม่แรงมากนะครับแนวรับก็ประมาณเหมือนเดิมประมาณต้นทุนคุณปอมนั่นแหละนะครับบาท70 71ประมาณนี้นะครับถ้าเด้งขึ้นไป75 76อยากขายก็ขายก่อนได้ถ้างั้นเดี๋ยวเปลี่ยนขาย75 76นั่นไงนั่นไงชี้โพรงทันทีก็ไม่รู้คุณผู้ชมรับทันเปล่าอ่ะเมื่อเช้าอ่ะแล้วก็นี่เผลอๆ3กว่าแล้วนะ3จุดกว่าๆแล้วนะ3จุดแล้วอ่ะแต่ว่าอย่าทำเป็นเล่นนะไปแต่คุณกัดตัวฟิวเจอร์สไม่ลงนะนิ่งมากเลยอ่ะตลาดมากนี่คุณผู้ชมก็ถามปอมมาว่าเล่น DW ไม่เล่น DW หรอคือคุณผู้ชมดูฟิวเจอร์สิอ่ะมันเป็นอย่างนี้แล้วใครจะไปเล่นได้เรามันนิ่งอ่ะช่วงที่ผ่านมาก็ผมได้คุยกับมาร์เก็ตติ้งลูกค้าก็บ่นเรื่องฟิวเจอร์ DW ว่ามันเล่นยากใช่มันเล่นยากมากมันแคบมากมันขยับอยู่วันนึงบางที่อาจจะ5จุดเงี้ยมันแทบจะไม่มีแก๊ปให้เล่นเลยใช่คือ DW กว่ามันจะไปทีละช่องของมันเนี่ยต้องผ่านฟิวเจอร์ไปทีละรอบเนี่ยนานมากเลยนะใช่ครับเพราะนั้นมันก็มันไม่ใช่ว่าแบบฉันเทรดดีวอลก็ต้องดีวอลไปมันแล้วแต่สถานการณ์เนาะถ้าตลาดมันให้เล่นอันไหน ก็เล่นแบบนั้นไปดีกว่าต่อถึงไหนแล้วเนี่ยอ๋อแนะหุ้นแนะนำนอกจาก PPS แล้วนะคะเดี๋ยว PPS เอาเขียนผิดเขียนถูก PPS นะคะรับบาท70บาท71ประมาณนี้นะคะแล้วก็แนวต้านบาท78แต่ว่าวันนี้วอลุ่มมันมาน้อยๆอยากจะขายที่บาท75บาท76ก็ไม่ว่ากันแล้วก็อีกตัวนึง PDI ผาแดงนะคะผาแดงนี่ท่าทางจะไม่รอด แต่ว่ามาเดี๋ยวนะเป็นโล21บาท70ตรงนี้เลยซึ่งเป็นแนวรับที่คุณกัดให้ไว้แนวต้านเนี่ย22บาท50ถ้าผ่านได้23บาทแต่ถ้าหลุด21บาท30ยอมจำนนนะคะHTech ที่คุณกัสบอกว่าชอบตัวนี้มากกว่าผาแดงนะคะก็ให้รับ9บาท30 9บาท35ประมาณนี้แนวต้าน9บาท80ผ่านไปได้10บาท40หลุด9บาท10นี้โอเคครบนะ
ครบทุกตัววันนี้ให้ทั้ง3ตัวนะตั้งแต่ต้นรายการนะคะคุณผู้ชมลองหาจังหวะพิจารณาแต่ละตัวดูนะคะคุณกัดอธิบายพื้นฐานที่มาที่ไปที่เลือกเรียบร้อยแล้วนะคะถึงไหนแล้วเนี่ยต่อไป CSS CSS ยังไม่มีค่ะ CSS โอ้ถ้ากราฟถือว่าใช้ได้นะครับแต่ว่าถ้าถือตัวนี้อาจจะต้องยอมเขาเรียกอะไรอาจจะต้องถือทนรอรอบนิดนึงเนื่องจากว่ากราฟใช้ได้แต่ว่าวอลุ่มไม่ค่อยซัพพอร์ตเท่าไหร่นะครับเพราะนั้นก็รอซื้อช่วงอ่อนตัวละกันแนวรับก็ประมาณ3บาทนะครับแนวต้านก็3บาท14ถึง3บาท20แต่ต้องทนถือได้นะเพราะว่าวอลุ่มมันมาหายหายนะครับค่ะMBAX ตัวนี้บอกว่าอยากจะรับที่เท่าไหร่ดีนี่มาชน5บาท30มา MBAX นะครับ MBAX ก็ดูประมาณ5บาท10 5บาท20นะครับเป็นแนวรับโอเคแล้วก็จุดรีบาวก็5บาท80 5บาท80แต่ว่าจะคล้ายๆ CSSC นี้นะครับก็คือวอลุ่มมันมาหายหายนะครับเพราะนั้นการที่จะแบบซื้อปุ๊บอยากให้มันเด้งเลยเงี้ยมันก็อาจจะยากนิดนึงคือนักวิเคราะห์ที่เคยแนะนำตัวนี้ก่อนหน้านี้ค่ะเขาบอกว่าตัวนี้ไม่ค่อยจะมีใครยอมปล่อยหุ้นดูวอลุ่มเด็ก็เป็นไปได้รู้สึกว่าตัวปันผลจะดีค่ะตัวนี้ใช่เพราะปันผลเขาประมาณ 7% นะถ้าจะไม่ผิดเคยปอมเคยเล่นตอนที่เขาแนะนำมาหลายเล่นแล้วก็จบไปละเพราะว่ามันก็เนี่ยพอจบแล้วมันก็แต่มันจะค่อนข้างช้ามันช้าเรื่อยๆค่ะตัวนี้จริงๆเน้นปันผลเนาะการบินไทยการบินไทย18บาทค่ะ18บาทตอนโอ้โหงบออกมาไม่ดีอย่างแรงก็ทางกราฟก็เหนื่อยนะครับก็แบบพูดตรงๆเลยหลุดโลแล้วด้วยยอมมีจุดคัทลอสดีกว่านะครับถ้าหลุด16บาท40นะครับยอมดีกว่านะครับค่ะแล้วก็เปลี่ยนตัวไปดีกว่าค่ะเหนื่อยครับเหนื่อยครับถ้ากราฟแบบนี้นะครับคือหรือว่าเราไม่รอให้หลุดดิออกก่อนเลยดีไหมอ๋อสลับตัวเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันลงมาไกลมากเลยแล้วอีกนานกว่าจะไปถึงก็แล้วแต่คุณผู้ชมนะมันก็อีก2ช่องเนาะให้คุณผู้ชมลองคิดเองแล้วกันเอาเป็นว่าอย่างงี้อ่ะผมฟันธงให้อย่างงี้ถ้าหลุด16บาท40เลยนะสมมติมันลงอันเนี้ยชัวร์อันนี้ก็คือยอมเลยแต่ว่าสมมติลงมาแรงๆแล้วกลัวมันรีบาวนะครับก็ดูจังหวะถ้ามันรีบาวขึ้นไปประมาณ17บาทถึง17บาท30ตรงนั้นก็อาจจะทยอยปล่อยก็ได้ค่ะโอเคต่อมา True ทำไมลงแรงจังนะลองไปดูงบทำไมลงแรงจังอะครับดูไส้ในเขาทุกอย่างที่มีอยู่เราก็รู้ต่อเนื่องเนาะเพราะนั้นก็มันก็ยังเหนื่อยอะครับแล้วก็ยังไอ้ตัวค่าสัมปทาน 3G 4G ก็ยังอีก3ปีนะครับเพราะนั้นก็คงยังเหนื่อยอย่างเนี้ยอีกสักพักใหญ่ๆนะครับเพราะนั้นเพราะนั้นถ้าเปลี่ยนตัวได้ก็เปลี่ยนเถอะคือไม่ได้บอกต้นทุนมาแต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมเปลี่ยนได้ก็อย่างที่คุณกัดบอกแหละค่ะเราลากันเถอะสำหรับตัวนี้นะคือเวลาดูหุ้นอะดูงบด้วยแล้วกันนะคะเพราะว่าราคาเพราะกราฟมันก็สะท้อนกับปัจจัยพื้นฐานของเขาด้วยเนาะ global จ้าสยาม global house ต้นทุน14บาท70ตัว global เนี่ยนิดนึงนะครับว่าในส่วนของตัวค้าปลีกตอนนี้มันโดนในส่วนของตัวออนไลน์เข้ามาแข่งขันค่อนข้างเยอะมากนะครับอันนี้คือพอดีพี่เขาไปตัวโฮมโปรมาแล้วก็มาอัปเดตให้ฟังนะครับเพราะนั้นผมคิดว่าธุรกิจมันเหมือนกันน่ะ global กับโฮมโปรนะครับมันโดนออนไลน์เข้ามาตีค่อนข้างเยอะเพราะนั้นมันอาจจะต้องยอมเล่นเป็นรอบอะครับคือเราก็ติดสูงอยู่ด้วยใช่ไหมครับเพราะนั้นถ้ารอจังหวะรีบาวขึ้นไปแล้วเล่นขายลงมาซื้อคืนอย่างเงี้ยผมว่าเหมาะกว่าแต่ผมไม่แนะนำให้ถัวโอเคเข้าใจความหมายเนาะว่าผมมองว่าธุรกิจมันโดนมันมีคู่แข่งเข้ามาแล้วแล้วไม่ใช่คู่แข่งที่มีหน้าร้านด้วยนะใช่เพราะนั้นการที่จะไปถัวแบบเนี้ยผมก็เสียวๆแหละว่ายิ่งถัวยิ่งลงยิ่งถัวยิ่งลงอะไรเงี้ยนะครับเพราะนั้นก็ไม่ถัวแต่ว่าเล่นเป็นแบบ
เล่นช็อตอ่ะคือขึ้นขายลงซื้อคือขึ้นขายลงซื้อคืออะไรเงี้ยน่าจะดีกว่านี่เผลอๆเซตติดลบไป4จุดอย่าไปดูมันเห็นอยู่จ่อตาอยู่เนี่ยแล้วจะบอกว่าฟิวเจอร์สนะก็เท่าเดิมอ่ะ 993.1 เท่าที่เปิดอ่ะก็อย่างที่บอกที่ตั้งแต่ต้นรายการนะว่ามองที่ประมาณ 1,560 นะครับก็ดูประมาณนั้นนะครับ 4.45 จุดประมาณไม่ต้องรีบร้อนเนี่ยกลับมาที่เรื่องที่คุณกัดเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้เรื่องของออนไลน์อ่ะที่มันเข้ามาตีตลาดคุณกัดเมื่อวานที่ปอมไป2วันเนี่ยที่ไปมาเนี่ยเขาเป็นกองทุนที่ลุกธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการมาของอินเทอร์เน็ตนะคือจะเป็นพวกอีคอมเมิร์ซ Facebook Social Network ทั้งหลายแหละอุตสาหกรรมเพลงที่ใช้วิธี Subscription น่ะที่แบบเวลาใครจะฟังเพลงก็ไปสมัครจ่ายตังค์แบบเป็นสมาชิกอ่ะคือธุรกิจนี้มันมาแรงมากเลยในต่างประเทศแล้วก็มันลามไปทั่วโลกเลยนะคะอย่าง Amazon เนี่ยเขาบอกว่าเรารู้จักกันอยู่แล้วล่ะแต่ว่ามันยังมีรูมที่จะโตอีกเยอะเนื่องจากว่ามันยังไอ้ธุรกิจอาหารเนี่ยที่ตอนนี้ Amazon เริ่มจะมีส่งแล้วอันนี้เป็นสัดส่วนที่ใหญ่ที่สุดในพวกสินค้าอุปโภคบริโภคเขาก็เลยแบบกองทุนเลยไปลงทุนในพวกที่เกี่ยวกับไลฟ์สไตล์อย่างเงี้ยค่ะก็พอคุณกัสพูดถึงก็เลยเพราะในต่างประเทศอ่ะมันมีพวกที่เป็นร้านค้าเงี้ยเขาบอกเลยว่าร้านค้าเนี่ยจะเริ่มล้มหายตายจากเพราะว่าธุรกิจออนไลน์เนี่ยมันเข้ามาใช่ครับก็ตรงนี้ก็เลยแนะนำตามที่คิดว่าน่าจะเป็นไปได้นะครับก็ระวังแล้วกันค่ะนอกจากว่าทางเนี้ยเขาจะเปิดออนไลน์ของเขาด้วยมันจะพอจะสู้ได้ไหมมันก็สู้ได้ครับแต่ว่าถ้าจริงจริงผมยกตัวอย่างให้ดูอย่างตัวโคครับ COL อ่ะใช่ตอนนั้นทำธุรกิจออนไลน์แต่ด้วยฐานทุนที่มันไม่เยอะมันไปสู้กับเจ้าใหญ่ๆไม่ได้อะอย่าง Lazada อะไรอย่างเงี้ยจริงเพราะปอนไม่เคยสั่งของมันสู้ไม่ไหวพอสู้ไม่ไหวปุ๊บเขาก็เลยต้องไอ้ขายกิจการตัวเนี้ยไปให้กับตัวกลุ่มเซ็นทรัลซึ่งทุนหนาใช่เพราะเดิมคือ Office Mate แล้วเสร็จแล้วพอขายไปก็เปลี่ยนชื่อเป็น COL ใช่เพราะนั้นผมมองว่าถ้าอยากจะทำผมว่ามันก็ทำได้แหละมันก็เพิ่มช่องทางแต่ว่าก็คงแข่งขันแบบดุเดือดเช่นกันเพราะมันก็มีตัวอย่างที่แบบให้เห็นว่าเออมันเหนื่อยก็เพราะฉะนั้นสำหรับตัวสยาม Global House ก็ถ้าลงมาไม่ถัวไม่ถัวอย่างที่บอกคือไม่เพิ่มเงินนะครับขึ้นขายลงซื้อคืนเล่นอย่างนี้แล้วกันหรือว่าถ้าขึ้นขายแล้วอยากจะเปลี่ยนตัวก็ว่ากันไปค่ะโอเคค่ามาดต้นทุน8.55 บาทคือถามว่าจะถือยาวสู้สิ้นปีฟื้นดีไหมขายที่เท่าไหร่ดีถ้ากราฟแบบนี้ผมว่าควรมีจุดคัทลอสมากกว่านะครับเนื่องจากว่าคือถ้าสมมติจริงๆตอนนี้มันก็หลุดโลแล้วนะจริงๆมันควรคัทแล้วนะเอาแบบพูดตรงๆอ่ะนะครับควรจะต้องมีวินัยนะครับก็ผมให้ยื้ออีกนิดนึงแล้วกันถ้าหลุด7บาทก็พิจารณาแล้วกันนะครับแต่ว่าไม่ถือยาวอะไรทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าเราประเมินลำบากนะครับว่าปลายปีมันจะเป็นยังไงแล้วยิ่งในส่วนของตัวธุรกิจคามาเนี่ยคู่แข่งไม่ใช่น้อยๆนะครับค่ะตัวธุรกิจโอ้เยอะแยะบิวตี้ก็เป็นมันไม่ใช่น้อยนะครับเพราะนั้นก็มี RS เข้ามาอีกอย่าไว้ใจอะไรการลงทุนมีความเสี่ยงใช่คือคามาดในส่วนตัวผู้ที่ใช้เครื่องสำอางนะคือปอมก็ชอบนะแต่ว่าปอมว่าปอมชอบบิวตี้มากกว่าเวลาที่ใช้นะอันนี้ผู้หญิงที่ใช้ครับอันนี้ถามผมไม่ได้ครับคือปอมเนี่ยคือปอมรู้สึกว่าบิวตี้มันซื้อง่ายกว่าแล้วก็รู้สึกว่าคุณภาพของบิวตี้มันเป็นระดับที่ปอมรับได้อ่ะนะก็ลองเอาไปพิจารณาดูในฐานะผู้ที่ใช้เครื่องสำอางแต่ RS ผมยังไม่เคยใช้แต่เห็นเขาว่ายอดขายเขาดีมากเลยอ่ะใช่เขามีในส่วนของตัวทีวีเข้ามาช่วยไงอันนั้นยังไม่เคยซื้อนะไม่รู้ไปซื้อที่ไหน ต่อมาค่ะ FTE Fire Trade ต้นทุน3.38 บาทตอนนี้3.42 บาทค่ะครับผมก็ตรงนี้ถ้ามันใกล้มากนะครับดู3.40 บาทแล้วกันนะครับถ้ามันจะหลุดก็ขายเอากำไรกลับมาก่อนแล้วกัน okay. นะครับถ้าไม่หลุดก็จะลุ้น3.56 บาท
ป็นไปได้แต่ด้วยมันใกล้ต้นทุนมากนะครับอย่าชะล่าใจนะครับอย่างที่บอกไปคุยกันไปรอบนึงแล้วว่าเวลาขายให้มันมีกำไรสิอย่าคิดว่าเรามองมันขึ้นแล้วก็ถือจนมันกลายเป็นขาดทุนอย่างนั้นอย่ากลัวว่าจะขายหมูก็ขายหมูเราก็มีกำไรหมูกินอร่อยดีออกครับมีประโยชน์ด้วยนี่จะติดลบเกือบจะอีกนิดเดียวจะ5จุดนะไม่พูดถึงเซตเซตนี่ติดลบไป 4.56 จุดแล้วเนี่ยเมื่อกี้ดีกว่าติดลบใช่ต่อมาเมก้าค่ะวันนี้เราเมาเยอะนะคุณกัดเหงาไงแบบไม่ได้คุยมาเห็นตลาดหุ้นเซ็งๆก็เมาเยอะๆจะได้สบายใจคุณผู้ชมฟังไปดูไปก็จะได้อ้อฮานิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเมก้าต้นทุน28บาทค่ะครับก็ใกล้ๆอีกแล้วมาใกล้ๆอีกแล้วนะครับก็ถ้าไม่หลุด28บาท50ก็ถือได้นะครับแต่ว่าถ้าหลุดตรงนั้นก็อยากให้ take profit เอาไปก่อนนะครับแต่ว่าถ้าไม่หลุดตรงนี้มองถึงไหนก็มองประมาณใกล้ๆ30บาทนะครับค่ะห้ามหลุด28บาท50นะถ้าหลุดขายล็อก profit ออกมาค่ะโอเค28เนี่ยหาไม่เจอ28 50อย่าให้หลุดออคชั่นต้นทุนเฮ้ย7บาท90ถัวหรือถือยาวจ๊ะตัวโอ้โหกราฟแบบนี้ทรมานใจมากแต่นะครับขอดูงบนิดนึงค่ะโอ้งบกระดับเอสาปะเหมือนมาแย่งลูกค้าครับถ้าตามกราฟอ่ะมันควรถัวเอางี้แต่ถ้าตามงบเนี่ยมันยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนื่องจากว่ากำไรมันดรอปลงมาเรื่อยผมขอเชื่องบแล้วกันนะครับผมไม่แนะนำให้ถัวโอเคเพราะฉะนั้นต้นทุน7บาท90ครับเล่นคล้ายๆกับว่าถ้ารอรีบาวขึ้นไปประมาณสัก6บาท50เหมือนตัวเมื่อกี้ปรับจะขายแล้วสลับตัวก็ได้หรือว่าจะขายแล้วย่อลงมารับคืนก็ได้เหมือนคามาดนะครับปตท.ไม่ถัวนะคะเมื่อกี้ออคชั่นปตท.ค่ะ383บาทเป็นต้นทุนได้กำไร3บาทอยู่2บาทแล้วมันก็ใกล้มากๆแล้วโอ้แต่ยังไม่มีแรงขายนะครับผมว่าตัวนี้ยังพอถือได้นะครับแล้วก็ในส่วนของธุรกิจโรงกลั่นที่เป็นลูกๆเนี่ยก็ขึ้นมาค่อนข้างดีเนื่องจากมองว่ากำไรน่าจะดีมันก็ยังโอเคนะครับตัวนี้ถือครับยกเว้นหลุด380ให้ขายคัดนะครับแล้วก็แนวต้านก็มอง390แล้วก็400บาทโอเคBetter World Green Better World Green ยังไม่มีค่ะตอนนี้บาท82ตัวนี้มีสัญญาณรีบาวนะครับถือว่าค่อนข้างดีเลย ก็ดูแนวรับประมาณบาท81บาท80บาท81นะครับประมาณนี้แล้วก็แนวต้านก็บาท90แล้วก็บาท96อีกทีหนึ่งนะครับตามกราฟเก่งน่าจะยังมีสัญญาณเก่งกำไรอีซึนค่ะอีซึนต้นทุน3บาท98ค่ะถือต่อไหมคะอีซึนใช่ไหมครับค่ะอีซึนเพนอีซึนเนี่ยตรงนี้มันผมว่าลงมาใกล้ฐานล่างมากๆแล้วนะประมาณ3บาท50นะครับอดทนถือนิดนึงแล้วกันถ้าหลุด3บาท50ยอมถ้าไม่หลุดถือต่อนะครับโอเคแล้วแนวต้านสงสัยตัดใกล้ทุนประมาณ3บาท80ก่อนนะครับถ้าผ่านไปได้ประมาณ4บาทอีกทีนึงโอเคQuality House ค่ะยังไม่มีตอนนี้2บาท46 Q House เนี่ยคนที่จะเข้าซื้อผมคิดว่าน่าจะดูในส่วนของเงินปันผลมากกว่านะครับเพราะนั้นก็รอช่วงอ่อนตัวนะครับ2บาท40เป็นแนวรับนะครับแนวต้านก็ประมาณ2บาท60แต่ว่ามันต้องอดทนถือรอรอบนิดนึงแหละนะครับคงไม่ได้เคลื่อนไหวแบบเร็วมากนักค่ะโอเค PTG ต้นทุนไม่มีตอนนี้17บาท90PTG ใช่ไหมครับค่ะ PTG ก็ดูแนวรับประมาณ17บาท50ถึง17บาท70แล้วกันเมื่อวานมันขึ้นมาแรงนะครับวันนี้อาจจะมีการพักตัวก็ไม่แปลกอะไรนะครับแล้วก็แนวต้านประมาณ19บาทนะครับผ่านไปได้ประมาณ20บาทอีกทีนึงโอเคF Smart
F Smart ใช่ไหมค่ะยังไม่มีค่ะ F Smart ก็เป็นสัญญาณแบบน่าจะพักตัวนะครับก็ดูแนวรับประมาณ19บาทแล้วก็แนวต้านประมาณ20บาทนะครับไม่ต้องรีบกลัวว่าจะไม่ได้ของนะครับเนื่องจากว่าตัวเนี้ยนานๆจะเล่นทีตอนใกล้ๆงบออกค่ะนะครับเพราะนั้นก็ถ้าวันนี้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรรอไปรอในจังหวะราคาที่เราได้เปรียบดีกว่าโอเคอ่ะ RP ค่ะถั่วดีไหมคะไม่ได้บอกต้นทุน RP นี่ก็เหมือนพื้นฐานไม่ค่อยไหวกราฟทรมานใจอีกแล้วขอดูงบนิดนึงแต่ว่าจำได้ว่ามันจะไม่ดีใช่เหมือนเคยมีถามมาวันไหนจะไม่ได้แล้วเขาบอกว่ามันไม่ค่อยดีอ่ะงบมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับถั่วดีไหมหรอขอแนะนำเป็นแค่เล่นรอบแล้วกันนะครับค่ะขึ้นมาก็ขึ้นขายลงซื้อคืนดีกว่าโอเคนะครับแต่ว่าไม่ถั่วขึ้นเอาเพราะด้วยงบที่มันออกมาแล้วมันยังไม่ฟื้นตัวมากนักก็พอมองว่ามันยังมีความเสี่ยงอยู่ค่ะขึ้นขายขึ้นเอาต้านเท่าไหร่คะใกล้ๆ6บาทถ้าอ๋อจะขายเล่นช็อตใช่มั้ยครับถ้าขายเล่นช็อตดูประมาณ6บาทถึง6บาท15แล้วก็พอลงมาก็รับใหม่โอเคลองใช้วิธีนั้นก่อนเนาะไวส์ค่ะรับที่เท่าไหร่ดีคะตอนนี้นิ่งๆอยู่4.28 4.28 ไวส์โลจิสติกตรงนี้ก็ผมว่าตรงนี้ก็แถวๆฐานมันเหมือนกันนะครับก็ดูประมาณ4.20 บาทแล้วกันนะครับแล้วก็แนวต้าน4.60 บาทนะครับโอเคCSS ค่ะนี่ไวส์นี่ก็เพิ่งมาเนาะก็โอเคพื้นฐานไปได้ดีเลยแหละ แต่ว่าอาจจะนานนิดนึงรอหน่อยนะคะคุณผู้ชมใจเย็นๆ CSS ค่ะ3.16 บาทค่ะเป็นต้นทุนตอนนี้3.06 บาทอ๋อก็ถ้าไม่หลุด3 บาทก็ยังถือรอได้นะครับถ้าหลุด3 บาทก็ยอมไปอันนี้ขอไปไวนะใกล้จะหมดเวลาแต่คำถามเยอะมากเลย JSP ค่ะ JSP ต้นทุนยังไม่มีค่ะมองตัวนี้ยังไงคะโอ้กราฟแบบนี้รอก่อนเลยครับผ่านไม่เอาผ่านเลยครับยังเสียวครับค่ะเสนาดูคุณผู้ชมเต็มเส้นอยู่ข้างบนเนี่ยเสนายังไม่มีค่ะตอนนี้3.68 บาทลองดูแนวรับประมาณ3.60 บาทนะครับแล้วก็แนวต้าน3.80 บาทแต่ว่าต้องถือทนรอรอบหน่อยตอนนี้มันก็ไซด์เวย์เนาะใช่มันเป็นขาลงแหละครับแต่ว่าเริ่มเห็นการสร้างฐานแล้วแต่วอลลุ่มยังไม่ค่อยซัพพอร์ตเท่าไหร่ค่ะเอเชียซอฟต์ค่ะ AS ค่ะต้นทุน2.61 บาทจะทำยังไงดีคัดดีไหมตัวนี้รอรีบาวแล้วกันนะครับมาใกล้ๆ2 บาทแล้วเดี๋ยวค่อยดูจังหวะคัดหรือว่าจะเปลี่ยนตัวดีกว่าค่ะครับผมโอเครอรีบาวรอรีบาวนะคะBH ค่ะบำรุงราษฎร์รับที่เท่าไหร่ดีคะขึ้นมาแรงมากยังไม่มีหรือเปล่าไม่มีค่ะโอ้ยังไม่มีด้วยไม่มีไม่เอาอะรอย่อตอนนี้ต้องรอย่อเท่านั้นเลยครับไม่ไล่ราคาตรงนี้นะครับรอย่อเท่านั้นเลยก็ดูแนวรับประมาณ200แล้วกัน200นะคะแนวต้านเท่าไหร่คะก็ไฮต้านก็ไฮเดิมประมาณ210นะครับค่ะชอการช่างมีถามไปต้นรายการแต่ท่านนี้บอกว่าต้นทุน28 บาทก็ไม่มีอะไรครับชอการช่างก็ยังไม่ได้คือกราฟมันไซด์เวย์อ่ะมันก็ไม่ได้น่ากลัวอะไรถ้าไม่หลุด26ผมว่าไม่ได้น่ากลัวอะไรก็ยังถือได้ถือได้ Brook ค่ะ BRWOK Brook Group รับไหมคะไม่รับเนาะไม่รับอ่ะครับวอลลุ่มพูดเหมือนกันเลยเห็นไหมวอลลุ่มต่ำเส้นอยู่บนหัวเงี้ยยังไม่รับครับรับมันจะเล่นยากอะครับคือถือไปเดี๋ยวจะอึดอัดเปล่าๆค่ะUV Univenture ยังไม่มีค่ะ UV ดูแนวรับประมาณ7.50 บาทนะครับถ้าไม่หลุดลงต่ำกว่านี้ผมว่าน่าจะสร้างฐานได้แหละเพราะว่าย่ำตรงนี้ประมาณเดือนหนึ่งแล้วนะครับดูแนวรับ7.50 บาทแล้วก็แนวต้าน8 บาทนะครับโอเค RP เมื่อกี้ตอบไปหายไปไหนแล้วเนี่ยแนวรับเท่าไหร่นะคะ RP นะออกขึ้นไป6.15 บาท6.15 บาทเป็นช็อตแนวรับค่ะแนวรับแนวรับไม่เอาไม่เอาเอาผ่านแลนด์เฮาส์ค่ะยังไม่มีค่ะแลนด์เฮาส์ครับแลนด์เฮาส์ก็ดูแนวรับประมาณ10 บาทแล้วกันนะครับแต่ว่า
ก็ต้องบอกว่ายอมรับว่าตัวนี้มันช้านะครับถ้าเล่นก็คงเน้นปันผลเหมือนคิวเฮาทีเนี้ยนะครับค่ะก็แนวต้านก็10บาท40อะไรอย่างงี้มั้ยคะ10บาท40ใช่มันจะไม่ค่อยไกลมากนะเดี๋ยวดิคุณผู้ชมเห็นกราฟก็รู้แล้วเนี่ยเน้นปันผลนะจ๊ะPL ค่ะพัทระบอกว่าต้นทุน4บาท97ลงมาตลอดเลยวันนี้เด้งแล้วควรจะออกก่อนดีไหมครับก็ลองดูประมาณ4บาทถึง4บาท10นะครับจุดนั้นถ้าขึ้นไปแล้วไม่ผ่านก็ดูจังหวะขายออกมาค่ะต่อมาบ้านปูแฟนคลับบ้านปูมาอีกรอบนึงคือบ้านปูผมจดไว้ไหนแล้วไม่รู้เนี่ยอ่ะถามใหม่ก็แล้วกันเก็บที่เท่าไหร่ดีต้นทุน17บาท27ออกก่อนไหมบ้านปูดูแนวรับที่16บาท50ก่อนนะครับถ้าไม่หลุดตรงนั้นก็เป็นจุดแรกค่ะนะครับถ้าตรงนั้นดูแล้วยืนไม่ไหวให้รอตรง16บาทโอเคครับแล้ว17บาท27ก็ดู16บาทยืนให้16บาท50ดูก่อน16บาทเป็นจุดถัวโอเค16บาทถัวนะคะถ้าเป็นจุดถัวให้ดู16บาทเลยนะครับโอเคถัว16บาทแต่ถ้าเกิดถ้ายังไม่มีดู16บาท50ก่อนจุดรับนะครับถ้ายืนได้ก็ค่อยรับถ้ายืนไม่ได้ดู16บาทอีกทีนึงค่ะกลุ่มธนาคารเอาตัวไหนดีคะช่วงนี้ธนาคารไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่ครับอาจจะถ้าเล่นคงเป็นเน้นแบบพวกเงินปันผลอะไรพวกนี้ KKP อะไรอย่างงี้ได้ไหมคะคิสโก้อะไรเงี้ยครับที่ปันผลดีๆครับKKP ได้ไหมคะ KKP ก็ยังโอเคอยู่คุณผู้ชมถามมาพอดีว่ารับที่เท่าไหร่โอ้ตรงนี้ทำฐานแล้วนะครับก็65-66อะครับประมาณนี้โอเครับตัวนี้นะผ่านนะ ETE ค่ะตัวไหนนะ ETE ETE ค่ะรับที่เท่าไหร่ดีคะเก็งกำไรระยะสั้นนี่พยายามไล่ให้หมดนะเนี่ย3.60 บาทนะครับแล้วก็แนวต้านก็ประมาณ3.80 บาทครับแล้วก็ตัวฟิวเจอร์สเมื่อกี้บอกว่าแนวรับอยู่ที่992-991นะคะตอนนี้หลุดหรือยังไม่รู้ไม่ได้ดูแล้วเนี่ยมัวแต่ดูหุ้นตัวเองละอ๋อมันมา993ใหม่อีกรอบแล้วเนี่ยไม่ยอมหลุดค่ะก็ปิดเนี่ย992-991ประมาณนั้นหมดหรือยังเนี่ยมีเอา MTLS อีกตัวนึงนี่เขาไล่แล้วเนี่ยค่ะ MTLS รับไหมคะโอ้เมื่อวานนี้แดงวันนี้ยังแดงตอนนี้ผมว่ารอดูก่อนแล้วกันนะครับให้แรงขายหมดก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันโอเคมีอะไรอีกไหมเนี่ยอ๋อคุณผู้ชมเบมกับบิมบริมรับช่วงตลาดแดงอยากจะเก็บได้ไหมคะได้ครับ BM มันงบนะจะดีขึ้นเรื่อยๆหลังจากไอตัวต่อขยายมาแล้วนะครับก็รับตรงนี้ดูแนวรับประมาณสัก7.40 บาท7.40 บาท7.50 บาทนะคะแล้วบริมตัวลงไฟฟ้าบริมรอปิดแก๊ปนะครับประมาณสัก1.52 บาทนะครับบริมไอตัวบีกริมสิคุณผู้ชมคุณผู้ชมรีบมากจนเราก็บริมไปด้วยเลยบีกริมน่าจะใช่นะบีกริมรับได้ไหมคะตัวสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ตามกราฟยังดูได้ค่อนข้างน้อยครับเข้ามาเทรดก็ดูแนวรับประมาณสัก18-18.20 บาทแล้วกันครับโอเคก็แนวต้าน19 บาทโอเคหมดแล้วนะคุณผู้ชมดูเซตอินเด็กซ์นะจุดเฮ้ยเมื่อกี้ยังเห็นแบบลบ 3-4 อยู่เลยครับมาลบ 5แล้วนะคะอย่างที่เตือนนะครับโอเค1560นะครับไม่ต้องรีบร้อนส่วนตัวฟิวเจอร์ยัง993อยู่นะคะครับมันแข็งมากPPS ตอนนี้ก็ 1.73 เหมือนเดิมนะดีจังเลยเราได้รับ 1.71 คุณผู้ชมรอดูจังหวะนะ 1.73 ก็พอไหวเนาะไหมพอได้เนาะมันไม่ได้ไกลจากกันมากนะคะเอาละหมดเวลาแล้วหมดจริงๆแล้วครับผมเป็นไงคะฟินไหมคะคุณผู้ชมวันนี้ครบทุกคนพรุ่งนี้ไม่มีเกือบจะพูดว่าพรุ่งนี้มีวันจันทร์กลับมาเจอกันใหม่เนาะวันนี้ต้องขอขอบคุณทางด้านของคุณกัสค่ะคุณชัยยศจีวังกูลนะคะจากบริษัทหลักทรัพย์โรเบ็กซ์ที่มาร่วมรายการกับเราแล้วก็ตอบคำถามครบเป๊ะเลยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันจันทร์นะ9:29อยากให้ถามไวหรือว่าอยากจะรู้หุ้นแนะนำกรุณารบกวนนิดนึงนะคะมาไวนะคะมาชมกันไวนะเพราะว่าจะได้ไม่ไปกวนคำถามของท่านอื่นๆที่เขามาแบบโพสนะมันกินเวลาไงเราจะได้แบบรู้ตั้งแต่ต้นแล้วก็คือไม่เสียจังหวะไม่เสียโอกาสในการที่จะเข้าในส่วนของผู้แนะนำแต่ว่าก่อนจะเข้าวิเคราะห์พิจารณาดีว่าฉันจะเข้าหรือไม่เข้าดีนะคะไม่มีใครบังคับให้เข้านะคะนักวิเคราะห์แนะนำให้แต่อยู่ที่การตัดสินใจของเราเองนะคะหมดเวลาแล้ววันจันทร์เจอกันใหม่ค่ะปอมปริชาติพรหมโยธีพร้อมทีมงาน Channel 8 Thailand ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสนับสนุนโดย Asset Pro Management
บริษัทหลักทรัพย์ Globex บริษัท Master Ad จำกัดมหาชนบริการข้อมูล DW ทุกตัวในตลาดที่ LINE @DW13